เหตุการณ์ครั้งนั้นที่ต้องไปโรงเรียนต้องตื่นแต่เช้าเดินเท้าให้ท่านเข้าแถวจะแปดโมงแล้วเด็กหนุ่มไม่มีนาฬิกาเป็นธรรมดาที่เธอไปสายทุกวันพอถึงเวลาต้องสอบไม่มีใครให้รอดสัญชาตญาณจะสอนให้เธอต้องรอดคะแนนไม่ถึงก็รอคุณครูให้ประทังยาชีวิตมีได้ยุ่งยากอย่างที่ใครเขาว่าผ่านไปทุกวันทุกปีจะจบการศึกษาเรื่องราวของเราเติบโตทุกวันเจ้าดอกไม้และฉันจะรอเธอกลับมาฉันจะรอเธอกลับมาแล้วฉันจะรอเธอกลับมากลับมารักกันเหมือนเดิมกลับมาสร้างบ้านด้วยกัน